เราไปฟังถ้อยคำแถลงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้และอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติกันครับศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับรวมทั้งพุทธศักราช2540มีหมวดว่าด้วยพระมหากษัตริย์เป็นการเฉพาะซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองสถานะพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคติการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้อีกทั้งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยทรงดำรงอยู่เหนือการเมืองและทรงดำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมืองประกอบกับที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาไม่เคยทรงใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใดหากกำหนดให้พระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่เป็นนิตทรงมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันกับหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา71ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา68ไม่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทและพระบรมราชวงศ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา22และมาตรา23การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์เป็นฝักฝ่ายในทางการเมืองทั้งยังเป็นการกระทำที่วินยูชนคนไทยทั่วไปย่อมรู้สึกได้ว่าสามารถทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติต้องถูกนำมาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยลให้ปรากฏผลเหมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองและดำรงความเป็นกลางในทางการเมืองอันเป็นจุดประสงค์เริ่มต้นของการซ้อกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2อย่างชัดแจ้งแล้วจึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้องตามมาตรา92วรรค2ผมและกรรมการบริหารพรรคในฐานะพรรคไทยรักษาชาติก็ต้องยืนยันครับว่าเราได้น้อมรับพระราชโองการเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์คำวินิจฉัยก็เป็นไปตามที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ทราบไปแล้วผมเรียนว่าผมและกรรมการบริหารพรรครู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับการยุบพรรคการเมืองแน่นอนที่สุดมันกระทบนะครับต่อสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐานอย่างน้อยๆก็ต่อผู้สมัครของพรรคและพี่น้องประชาชนที่มุ่งหน้าที่จะเดินเข้าสู่การเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมที่จะถึงนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนพรรคการเมืองของเราแม้ว่าจะมีอายุไม่ยืนไม่ยาวนะครับ4เดือนเท่านั้นเองนะครับที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมทางการเมืองแต่ก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากขอย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมเหตุผลที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติเหตุผลหลักคือเพราะว่าตามหลักการแล้วไม่สามารถนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาข้องเกี่ยวกับการเมืองได้เนื่องจากทรงอยู่เหนือการเมืองนะครับส่วนมติให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะฮะเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีเจตนาเป็นการที่จะล้มล้างการปกครองยังไม่ได้ทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายและศาลยังเห็นว่ามีความสำนึกเพราะว่าได้น้อมรับพระราชโองการไว้เหนือเกล้าทันทีทั้งนี้เมื่อหลังจากถูกยุบพรรคแล้วนะครับกรรมการบริหารพรรค
จะไม่สามารถไปจัดตั้งพรรคใหม่หรือว่ามีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่รวมถึงไม่สามารถใช้โลโก้หรือว่าชื่อของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งถูกยุบไปแล้วไปขอจดจัดตั้งพรรคใหม่ได้เป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคซึ่งก็คือเมื่อวานนี้อีกเช่นกันนะครับค่ะสำหรับการสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติในครั้งนี้นะคะก็ทำให้กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทั้งหมด13คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีสาเหตุที่เหลือ13คนเป็นเพราะว่านายรุ่งเรืองพิทยสิริได้ขอลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะส่วนจำนวนผู้สมัครส.ส.ของพรรคไทยรักษาชาติมีทั้งหมด284คนแบ่งเป็นส.ส.เขต176เขตส.ส.บัญชีรายชื่อ108คนทั้งหมดไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้นะคะแต่ว่ายังสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ได้ค่ะครับในขณะที่กลุ่มคนผู้ที่ชื่นชอบนะครับสนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติเมื่อทราบคำวินิจฉัยมีวินิจฉัยแล้วก็ส่งเสียงร้องไห้กันโดยระบุว่าเสียใจแต่ว่าในวันที่24มีนาคมนี้ก็ตั้งใจจะเดินหน้าไปเลือกตั้งอยู่ดีเพราะว่ายังมีพรรคอื่นๆเป็นทางเลือกนะครับย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยพิมพ์ออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบัตรเลือกตั้งที่คุณผู้ชมจะได้รับเนี่ยจะมีชื่อของพรรคไทยรักษาชาติอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปกาช่องของพรรคไทยรักษาชาติจะเป็นบัตรเสียนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกก็คือว่าคุณผู้ชมก็พิจารณาว่าจะเลือกพรรคไหนแทนหรือถ้าไม่ชอบเลยก็ไปกาไม่เลือกพรรคไหนเลยอันนี้สามารถทำได้บัตรจะไม่เป็นบัตรเสียแต่ถ้ากาไทยรักษาชาติจะเป็นบัตรเสียไม่นับคะแนนค่ะสรุปผลเมื่อวานนี้นะคะก็คือว่ามติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เสียงให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ6ต่อ3เสียงให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา10ปีนะคะส่วนผู้สมัครส.ส.ของพรรคหมดสิทธิ์ลงสนามเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ย้ำว่าเฉพาะครั้งนี้นะคะแล้วก็ถ้าอีก10ปีใช่แล้วก็ถ้าใครที่กาลงคะแนนให้กับพรรคไทยรักษาชาติซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นบัตรเสียนะคะ